ฝ่ายแดงนะครับไก่ป่าพอวิเศษยิมน้ำเงินชยกรนะครับหรือว่าฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญเก่า135เท่ากันเอาละครับชยกรนี่เริ่มจะมีหมัดคอยบวกนะครับเดินขยับเข้าหาโอ้โหไก่ป่านี่ก็มาแต่ละเม็ดนี่ก็แรงๆทั้งนั้นนะครับแลกกันแบบใครดีใครอยู่ทั้งหมัดทั้งเข่าวงในเอาล็อกแล้วนะครับชยกรนี่เข่าอาชีพนะครับแต่วันนี้ไก่ป่านี่ดูจะได้รูปร่างได้ใหญ่นะครับปะทะดวลเลยนะครับในนี่ก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันครับอ้าวแหมชัยกรวันนี้สู้กับไก่ป่าซ้ายไปมันต้องอย่างนั้นซ้ายไปเอ้าโดนโดนโยนเข่าลงว่าแหมดีว่ายังไม่สูงยังไม่สูงมันต้องอย่างนั้นมวยมันต้องอย่างนั้นมีลูกติดตามดีอ้าวยกนี้ยก3นี่นะครับความเร้าใจความมันต้องอย่างนั้นนี่แหมท่านอุตตมพงษ์ชอบมากๆขอให้มวยต่อยกันสนุกอย่างนี้อ้าวเสียไปไก่ป่าชัยกรเอ้าเสียบมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมเอ้าเสียไปกระตุกไปเอ้าทำได้ทำไปเอ้าเสียบมาให้ชัยกรเอ้าเอ้าตีไปอีกขยันลูกขยันลูกขยันโอ้โหออกมานี่เปิดเกมสู้กับไก่ป่าทุกรูปแบบเหมือนกันนะครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งเข่าเอาแล้วครับฝันเข้าไปเบียดเข้าไปไก่ป่าก็ไม่ยอมนะครับอาศัยความใหญ่บินตีไปเรื่อยครับโอ้โหอะไรกันนี่อะไรกันเนี่ยอะไรกันมันอย่างนี้มันอย่างนี้ชัยกรเอ้าไก่ป่าบุกชัยกรเอาเรื่องต่อยมัดมาไก่ป่าไก่ป่าเอาชัยกรเอาไก่ป่าไก่ป่าเอาไก่ป่าเอาชัยโอ้โหไก่ป่าฟันศอกเอาตีไปไก่ป่าเอาโอ้ยอะไรกันเนี่ยโผล่กันมาแรงปีเอาดูดันดูเดือนเอานี่เลยครับเอาแทงไปบุกแหลกบุกแหลกไก่ป่าบุกอย่างเดียวเอาล็อกไว้ล็อกไว้ล็อกตีไปตีได้ตีไปโอ้โหนี่ครับมหาค่ายใหญ่ยี่ห้อดังมาตรฐานสูงด้วยกันทั้งคู่แดงเพชรยินดีอาคาเดมี่น้ำเงินพอหลักบุญมาลูกศิษย์เสียวุฒิเอาตอนนี้มาวงในอู้ไก่มาปะแย่งอาชีพแย่งอาชีพโอ้ยโอ้โหแลกกันไฟแลบจริงๆทั้งนอกทั้งในนะครับไม่มีใครยอมใครมาถึงตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกจริงๆนะครับมวยคู่นี้อยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเพราะต่างฝ่ายนี้ก็ต่างโดนเจ็บๆด้วยกันทั้งคู่เลยครับเอ้าหลากหลายอยู่ที่น้ำเงินนะครับชัยกรไก่ป่าอาศัยดื้อดื้อเด็กดื้อนี่โอ้โหเด็กดื้อตลอดนะครับไก่ป่ามาดวลเลยเอ้าชัยกรเอ้าแหมโอ้โหออกไปหมัดต่อย1 2 3เอ้าตามตำราเอ้าจากนี้ไปอะไรจะเกิดขึ้นครับมวยคู่นี้เอ้าแดงไก่ป่าน้ำเงินชัยกรโอ้โหประกบยังไงเนี่ยประกบยังไงเนี่ยณัฐเดชประกบยังไงโอ้ยมันพลิกไปพลิกมาตลอดเลยนะครับทุกวันศุกร์เวลา 18:00 นที่นี่เลยทีเดียวช่องทุกคนมวยมันวันศุกร์เอ้าแทงแล้วก็ขาอย่าเชือกไม่แตะเชือกไม่แตะโอ้ยเชือกอย่าแตะเชือกอย่าแตะเอากรรมการแยกเอ้านี่ชูเลยชูมือเอ้าไล่เลยซ้ายไปของชัยกรมาเอ้าล็อกไว้เอ้าไก่ป่าโอ้โหไก่ป่าอยู่ตัวในนะครับชัยกรอยู่ตัวนอกเอ้าโอ้โหนี่ครับมวยมันวันศุกร์มายกสุดท้ายของคู่เอกผ่านไป1นาทีมาตอนนี้รีกี้ความมันแรงขึ้นมาแรงขึ้นมาไก่ป่าเน็บเอ้าดูครับชัยกรก็โต้แต่ว่ามาทํากันไม่ค่อยถนัดกรรมการแกะแยกออกมาก่อนครับเกมก็ยังถือว่ายังคู่ขี้สูสีนะครับเอาละครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจอีกแล้วนะครับยังไงอ้าวไปที่แดงนะครับไปที่แดงนะครับไก่ป่านะครับพอวิเศษยิมเป็นฝ่ายชนะคะแนนชัยกรนะครับพอหลักบุญไปด้วยคะแนนนะครับ